สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันอังคารที่27กันยายนปี2022ค่ะวันนี้นะคะมี3เรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นท่อส่งก๊าซนอร์ดสตีมที่มีการรั่วไหล2องแห่งพร้อมกันนะคะในวันเดียวแล้วก็ข่าวที่2เป็นเรื่องของสหรัฐนะคะมีข้อเสนอใหม่ที่จะให้สายการบินออกกฎเปิดเผยค่าธรรมเนียมล่วงหน้ารวมถึงการคืนเงินให้กับสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องเป็นต้นค่ะ แล้วก็จบที่ข่าวสุดท้ายนะคะข่าวของ Apple เขาเตรือมผลิต iPhone รุ่นล่าสุดที่อินเดียเป็นครั้งแรกค่ะข่าวใหญ่ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของท่อส่งก๊าซของรัเสเซียมาอย่างยุโรปนะคะบริษัท n o น d Stream AG ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการท่อส่งก๊าซนอร์สตีมหนึ่งแล้วก็นอร์สตีมสองด้วยนะคะเขาบอกว่ามีการรั่วไหลของก๊าซสอจุดในท่อส่ง1แล้วก็อีก1จุดนะคะของท่อส่งนอร์สตีมสองค่ะคือรั่วสาจุดเนี่ยก็รั่วในวันเดียวกันนะคะแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไม่ทราบสาเหตุและกําลังดําเนินการสอบสวนอยู่ค่ะ สำหรับนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กนะคะก็บอกไว้เมื่อวานนี้จากสื่อของ Financial Times นะคะเขาบอกว่ายังเร็วไปที่จะสรุปแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ปกตินะคะมีการรั่วไหล3จุดยากที่จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญค่ะแล้วก็ระยะเวลาของการปิดท่อก๊สนะคะทางหน่วยงานของสวิเดนแล้วก็เดนมาร์กในทะเลบอสติกเนี่ยเขาเป็นคนตรวจพบการรั่วไหลนะคะซึ่งเขาบอกว่าการปิดท่อส่งเนี่ยน่าจะใช้เวลาหลายวัน แต่ว่าโดยรวมทั้งหมดตามหลายๆข่าวนะคะที่ระบว้ก็บอกว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าจะกลับมาปล่อยกา๊าซได้อีกครั้งตอนไหนคะ่ะนอกจากนี้นะคะในวันเดียวกันวันที่2 6กกันยายนเนี่ยหน่วยงานควบคุมน้ำมันและกา๊าซของนอร์เวย์นะคะเขาก็รายงานเรื่องที่ว่าเขาพบโดรนที่ไม่ปรากฏชื่อนะคะบินข้ามเขตขุดเจาะน้ำมันและกา๊าซของท่อส่งหรือว่าใกล้ๆกับสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งนะคะโดยมีการออกมาเรียกร้องให้ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เจ้าของเรือทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวมากขึ้น คือคำเตือนนี้เนี่ยเขาเตือนว่าอาจจะถูกโจมตีโดยเจตนาก็เป็นไปได้ค่ะโอเคค่ะก็เป็นข่าวคร่าวๆของวันนี้นะคะคราวนี้เราไปต่อเรื่องของสารัฐนะคะเรื่องของสายการบินวันนี้นะคะประธานาธิบดีจอร์แดนเขาเสนอกฎใหม่ของสายการบินนะคะโดยให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมพิเศษล่วงหน้าค่ะ จันทร์ที่26กันยายนนะคะไบเดนเขาประกาศข้อเสนอใหม่นะคะก็คือทางสายการบินและก็เว็บไซต์ที่ค้นหาตัว๋วเครื่องบินหรือว่าจองตั๋วเนี่ยจะต้องเปิดเผยค่าธรรมเนียมล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งก็จะมีพวกค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสัมภาระค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งหรือว่าการเปลี่ยนแปลงยกเลิกเที่ยวบินเป็นต้นค่ะ แล้วก็ยังรวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะคะซึ่งช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการร้องเรียนจากผู้โดยสารนะคะเขาร้องเรียนเรื่องของความล่าช้าแล้วก็การยกเลิกตั๋วสูงขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสายการบินเขาจะได้กําไรจากค่าธรรมเนียมเนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมได้รับการยกเว้นภาษีสัมภสามิตของรัฐบาล7.5%สาหรับค่าโดยสารค่ะนอกจากนี้นะคะในกฎใหม่ก็ยังกําหนดเรื่องของกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารอีกด้วยค่ะ หากว่าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องสูญหายและเกิดความล่าช้าเกิน12ชั่วโมงนะคะสำหรับเที่ยวบินในประเทศ และ25ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะผู้โดยสารมีสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมคืนค่ะแล้วก็สายการบินเนี่ยจะต้องจ่ายคืนอีกนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับสิทธิ์บริการเสริมตามที่กำหนดอย่างเช่นไม่มีบริการ WiFI เป็นต้นค่ะทั้งนี้นะคะนยโยบายทั้งหมดนี้จะต้องผ่านขั้นตอนข้อกำหนดกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางเสียก่อนนะคะหากว่าผ่านเนี่ยจะมีผลบังคับใช้เริ่มต้นปีหน้าค่ะ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะคะออกมากล่าวว่าผู้โดยสารมีสิทธิ์ที่จะทราบราคาเที่ยวบินที่แท้จริงก่อนที่จะซื้อนะคะแล้วก็กฎหมายเป็นการแสดงความโปรง่งใสให้กับลูกค้ารวมถึงยังเป็นทางเลือกของลูกค้าในการเลือกเที่ยวบินต่างๆค่ะในกฎหมายที่ออกมานะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อเดือนกร,รกฎาคมนะคะประธนานดิวดีโจบเดนเขาลงนามในคำสั่งผู้บริหาร Executive Order นะคะโดยที่มีเป้าหมายเพื่อการแข่งขนันในระบบเศรษฐกิจองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นการเกษตร ภาคส่วนของเทคโนโลยีนะคะส่งเสริมธุรกิจรายย่อยมากขึ้นแล้วก็การดูแลสุขภาพการธนาคารการขนส่งแล้วก็อื่นๆซึ่งในรายละเอียดนะคะอย่างส่วนที่เกี่ยวกับการเกษตรนะคะจะต้องรับประกันสิทธิของเกษตรกรแล้วก็ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ซ่อมรถของตัวเองสามารถทําได้นะคะโดยที่จะไม่ทําให้การรับประกันของบริษัทประกันภัยเนี่ยเป็นโมฆะค่ะรวมถึงประเด็นสําคัญสคัญอย่างเช่นปัจจุบันนะคะบริษัทใหญ่ๆของพวก Big Tech นะคะเขามักจะกวาดซื้อบริษัทแบรนด์เล็ก เพื่อเอาออกไปจากตลาดนะคะแล้วก็ยังมีการผูกขาดของแรงงานลูกจ้างร่างกฎหมายตอนนี้นะคะก็จะมุ่งเน้นปราบปรามตรวจสอบธุรกิจที่ไม่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะอย่างเรื่องที่โดนชัดๆก็จะเป็นเรื่องของการโหลดแอปนะคะโดยกฎหมายเนี่ยจะเพิ่มสวัสดิการของผู้บริโภคกำหนดให้ผู้ใช้สามารถโหลดแอปอื่นๆได้อย่างของ Apple นะคะก็สามารถโหลดแอปนอก Apple Store ได้ค่ะ แต่ว่าจะต้องเป็นแอปตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะทําให้นักพัฒนาแอปสามารถติดตั้งระบบของตัวเองได้โดยไม่เสียค่าคอมมิชชั่นของ Apple ค่ะซึ่ง Apple ิลเขาก็ออกมาเตือนนะคะถ้าหากว่ามีการโหลดแอปอื่นนอก Apple Store ไปเนี่ยจะทําให้ผู้บริโภคถูกโจมตีจากมารแวร์บนโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมากขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้ก็มีคําถามนะคะว่าถ้าผ่านกฎหมายจริงๆแล้ว Apple ิลเาจะแก้ไขยังไง ก็มีทางด้านของวิศวกรความปลอดภัยมือถืออย่างชาลิเมลเลอร์นะคะเขาออกมากล่าวว่า Apple สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้โดยสามารถใช้ Sandbox กป้องกันค่ะซ a n บ b ็อนะคะจะจํากัดความสามารถของแอปนั้นๆไว้ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลจากแอปอื่นนะคะรวมถึงซอฟต์แวร์ภายในเครื่องนอกจากนี้นะคะเกือบทุกแอปก็จะทํางานจํากัดภายใต้บัญชีของ iOS หากไม่เข้าถึงบัญชีรูทค่ะแล้วก็แอปก็จะไม่สามารถแก้ไขาการตั้งค่าของระบบ หรือว่าทําให้เกิดความเสียหายได้นะคะก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆเป็นต้นนะคะส่วนเรื่องของการผูกขาดแรงงานเนี่ยกฎหมายตัวนี้ก็จะสนับสนุนให้คณะกรรมาการการคา้ายกเลิกข้อกําหนดด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไม่จําเป็นออกนะคะโดยส่วนใหญ่ักจะเป็นใบอนุญาตที่ถูกกาหนดตามแต่ละรัฐนะคะไม่ใช่ของรัฐบาลกลางค่ะแล้วก็ยังห้ามบริษัทบ,บังคับพนักงานให้ทําข้อตกลงในการย้ายหรือเปลี่ยนที่ทํางานไปอยู่บริษัทคู่แข่งนะคะรวมถึงกําหนดขอบเขตของค่าจ้างขั้นต่ําพนักงานด้วยค่ะ เขาบอกว่ามีธุรกิจบริษัทเอกชนจำนวนมากในสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของภาคเทคโนโลยีนะคะได้จำกัดขอบเขตของพนักงานซึ่งส่งผลต่อชาวเมริกันกว่า30ล้านคนนะคะอย่างคนทาง,งานก่อสร้างโรงแรมแล้วก็งานอีกมากมายซึ่งไม่ใช่แค่ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นที่โดนจำกัดขอบเขตไปค่ะโจไบเดนกล่าวว่าในระบบเศรษฐกิจที่จะแข็งแกร่งและก็มีการแข่งขันกันสูงเนี่ย การผูกขาดของนายจ้างทำร้ายผู้บริโภคนะคะที่ผ่านมา40กว่าปีในการลงทุนแล้วก็การเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐเนี่ยลดน้อยลงไปนายจ้างต้องการการแข่งขันเพื่อแรองงานนะคะแต่ว่าการแข่งขันของนายจ้างต้องให้โอกาสของคนงานลูกจ้างเพิ่มมากขึ้นลูกจ้างมีสิทธิ์เลือกงานแล้วก็รวมถึงค่าจ้างค่ะแล้วก็ลูกจ้างสามารถเลือกเองได้นะคะว่าอยากจะทํางานให้กับใครมากกว่านอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของราคายาที่สั่งโดยแพทย์อีกด้วยนะคะสหรัฐ จะสามารถนำเข้ายาราคาถูกที่สั่งโดยแพทย์จากแคนาดาได้รวมถึงเครื่องช่วยฟังด้วยนะคะจะอนุญ,ญาตให้ขายผ่านเคาน์เตอร์ร้านขายยาได้เช่นกันค่ะโอเคค่ะทั้งหมดก็คร่าวๆนะคะยังไงก็ต้องรอผ่านขั้นตอนข้อกาหนดกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลของรัฐบาลกลางก่อนค่ะมาดูที่ข่าวสุดท้ายนะคะเรื่องของ Apple ิลเขาจะขยายการผลิตไปอินเดียนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแอปเปิลเขาขยายไปตั้งแต่ปี2017แล้วนะคะแต่ว่าปกติเนี่ย จะเป็นรุ่นเก่าๆเท่านั้นแล้วก็การผลิต iPhone รุ่นก่อนหน้านี้นะคะที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็จะผ่านทางผู้ผลิตในไต้หวนันเช่นบริษัทของ Foxconn นะคะที่มีโรงงานอยู่ที่รัฐของทมินทานูตอนใต้ของอินเดียซึ่งเขาจะไม่ได้ผลิตรุ่นล่าสุดที่เปิดตัวในปีนั้นๆเมื่อกี่สัปดาห์เนี่ยอ p ปเปเขาเพิ่งจะเปิดตัว iPhone 14รุ่นใหม่ล่าสุดไปนะคะโดยรอบนี้เนี่ยรุ่นล่าสุด Apple ประกาศว่าจะผลิต iPhone 1บที่อินเดียเป็นครั้งแรกค่ะ โดยคาดว่า Apple จะมีเป้าหมายของส่วนแบ่งทางการตลาดขยายเพิ่มขึ้นในอินเดียแล้วก็ลดการเพิ่งพาการผลิตในจีนลงนะคะ JP m พีมอร์แกนเขาก็เคยบอกนะคะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ร้อยละ5ที่จะย้ายการผลิตเข้าอินเดียภายในปลายปี2022 แล้วก็ยังคาดการณ์อีกว่าราราวหนึ่งในสี่ของการผลิต iPhone ทั้งหมดนะคะจะเกิดขึ้นในอินเดียภายในปี2025ค่ะจากที่ผ่านมาอินเดียเขามีส่วนแบ่งทางการตลาดแค่ร้อยละ3 8เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าคู่แข่งเขาก็มีต้นทุนต่ำกว่าอย่างเช่นของซัมซุงเป็นต้นส่วนราคา iPhone 14ในอินเดียก็จะไม่ได้ถูกกว่าที่อื่นแต่อย่างใดน,นะคะเพราะว่าอินเดียเขามีต้นทุนภาษีที่รัฐบาลอินเดียเนี่ยเขาเก็บจากการนําเข้าชิ้นส่วนอะไรด้วยค่ะพร้อมกับเรื่องของแอป ของ Apple นะคะเมื่ออาทิตย์ก่อน Apple ิลเขาก็เพิ่งจะออกมาบอกว่าจะมีการปรับขึ้นราคาครั้งใหญ่นะคะสำหรับการซื้อสิ่งของต่างๆบน App Store ในหลายๆประเทศทั่วเอเชียและก็ยุโรปค่ะราคาใหม่ก็รวมถึงญี่ปุ่นมาเลเซียด้วยนะคะโดยลูกค้าในประเทศที่ใช้เงินยูโรนะคะเช่นเดียวกับสวีเดนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ชิลีอียิปมาเลเซียแล้วก็ปากีสถานกับเวียดน,นามก็จะเห็นการขึ้นราคาเร็วที่สุดในวันที่5ตุลาคมค่ะ แล้วก็ราคาแอปพลิเคชันที่กำหนดขึ้นใหม่นะคะไม่รวมการสมัครสมาชิกแบบต่ออายุอัตโนมัติซึ่งตรงนี้เนี่ยค่าเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์ของการขึ้นราคาแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศนะคะอย่างเช่นราคาในญี่ปุ่นก็จากประมาณ30%ก็จะกลายเป็น35%หรืเอกาหลีใต้นะคะจาก20%ก็จะกลายเป็น25%ส่วนฝั่งยูโรนะคะการขึ้นราคาก็อยู่ที่ประมาณ8%ถึง10%ค่ะ ก็าบังคับใหม่นี้นะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่ Apple เขาเจอการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา5%นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคมปี2021เนี่ยเขาเพิ่มไปแล้วนะคะสำหรับผู้ใช้ในแอฟริกาใต้สหรฐาาัฐอาหรัรแล้วก็ทุกภูมิภาคที่ใช้สกุลเงินยุโรปไปโดยสรุปรอบนี้จะเป็นรอบ2ของฝั่งผู้ใช้ในยุโรปจำนวนมากนะคะแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะโอเคค่ะและทั้งหมดก็เป็นข่าวของวันนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ความคิดเห็นดีๆจากเพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ